พิ่มพื้นที่จัดเก็บสัมภาระด้วยหนุมานแหลกพร้อมฮะไปเลยนะครับไปได้เลยครับเราก็กดแต่ไม่ได้เต็มเหมือนตอน0ถึง100นะฮะใช่ครับเพราะว่าเราก็ต้องนี่เบานิดนึงอึ๊บอึ๊บโอเคเฮ้ยเฮ้ยผมมาคืนเองได้ดีด้วยกลับมาจุดตาที่ตรงนี้ครั้งนึงครับพี่เมื่อทดสอบระบบแบรกครับสงสารทั้งอินสตรัคเตอร์ทั้งคนนั่งหลังเลยว่ะเทียคนมันแม่งคือคนขับเดียวเลยไปครับต่อครับกดเต็มครับนี่โหมด normal เลยนะ normal นะครับโหมด normal นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปเบรกตรงนั้นใช่ไหมแถวนี้ได้เลยอย่างเงี้ยเหรอให้เราสูง100อย่างเงี้ยเหรออ๋อนี่พอเราเบรกแบบกระแทกไปแรงๆนี่ไฟฉุกเฉินขึ้นมาติดเลยนะครับโอเคไปต่อครับอันนี้ก็มาดูการเข้าโค้งนิดหน่อยแต่เมื่อกี้นี้พอเห็นเลข8แล้วรู้เลยแม่งดีว่ะแม่งชิดได้อีกเนาะได้ใช่ครับโอ้โหแฮนดิ้งแม่งดีมาครับสอบหน่อยกันครับไปครับก็ความเร็วมาเนี่ยตอนนี้38 35ไปครับตึงตังไหมโอเคเลยนะไปอันนี้ครับอันนี้เราจะไปต่อสุดท้ายจะเป็นเหมือนตัว S ครับคงตัว S ไปที่ไพลอนสีฟ้านี่ปึ๊บความเร็วอยู่ประมาณ60ครับ60ครับนี่นี่นี่โอ้โอเคอีกรอบหนึ่งนะครับไปครับอีกหนึ่งรอบนะครับจะเป็นยังไงเราเห็นลายแล้วนะครับเราจะจับเต็มฮะโหมดขออนุญาตเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตได้ใช่ไหมครับได้เลยครับพี่ที่มาครับคลิกลงหนึ่งทีตอนนี้เป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะครับผมเป็นห่วงข้างหลังนะฮะ แต่ว่า เพื่อความมันของท่านผู้ชมครับเราจะไปแล้วนะครับ1 2 3ไปวู้นี่อารมณ์นี้เลยฮะแต่ว่าเราต้องเบรกให้อยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้เบานิดนึงหักเนี่ยลงมาโอ้โหง่ายนะแล้วก็เบรกครับเราเข้าเลข8ครับเฮ้ยนี่ครับไม่ต้องห่วงข้างหลังกิ้งไปแล้วครับเฮ้ยโหมด normal เข้าโค้งสนุกกว่าแล้วเนี่ยหรือเราเค้นไงนี่ครับแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาดูครับเดี๋ยวเราจะทำเร่งให้ถึงเท่าไหร่นะ60ประมาณ670ได้ครับ670แล้วเบรกเต็มที่เต็มตีนะครับโอเคไปครับเอียดนิดนึงโอ้โหโอ้โห60 70 80ได้ครับเบรกครับนี่ยังไม่เบรกให้สนิทนะแต่เราเห็นแล้วว่าไฟเตือนไฟฉุกเฉินระบบความปลอดภัยทำงานเต็มที่เลยนะครับไปครับแล้วก็เข้าโค้งเหมือนเดิมแบตติ้งนี่เอาโยนเข้าไปอันนี้40แต่ว่าคันนี้เราขอแบบย่องๆสิย่องๆนี่อันนี้ความเร็วต่ำๆแล้วนะครับนะครับข้างหลังนุ่มดีนุ่มไหมนุ่มดีเมื่อกี้ที่เรานั่งหลังนั่งนุ่มเนาะใช่โอเคครับไปเดี๋ยวเราเข้าตัว S เนาะ S กันครับครับผมไปครับความเร็วเราจะใช้ความเร็วอยู่มาเนี่ยครับ60 50เองนะครับนี่เติมเข้าไปหน่อยอ่ะ60กว่า S นะครับเข้าไปครับอึ๊บอึ๊บความเร็วอยู่มา50ง่ายๆว้าวเรียบร้อยครับเราก็ได้เรียนรู้การขับนะฮะของเขาไปแล้วครับ